เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวสำหรับพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังที่ดิบและเถื่อนชนิดที่สังคมยากจะยอมรับได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่บุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมแกนนำคนสำคัญนำคณะบุกไปขัดขวางแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่ให้ออกจากพรรคเพื่อไทยหลังแถลงข่าวร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งตะโกนคำหยาบคายใส่หน้าพิพัฒน์รัฐกิจประการรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ลงจากรถไปขอร้องให้ถอยออกไปก่อนซ้ำยังจุดพลุแฟร์โยนเข้าใส่อย่างไร้สติจนพลุแฟร์ไปโดนนักข่าวรายหนึ่งและเกือบมีเรื่องชกต่อยกันกระทั่งสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch ประจำประเทศไทยที่มักจะให้ท้ายนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ต้องออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าพฤติกรรมคุกคามคนเห็นต่างและใช้ความรุนแรงล้ำเส้นการใช้เสรีภาพแสดงออกอย่างสันติควรขอโทษและรับปากว่าจะไม่ทำอีกหรือแม้กระทั่งศาสดาซ้ายตกขอบอย่างสมศักดิ์เจียมธีรสกุลถึงกับเอ่ยปากว่าไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของพวกเขาพร้อมกับนำคลิปวิดีโอการแสดงออกของกลุ่มทะลุวังมาแขวนประจานใน Facebook ของตัวเองอย่างไรก็ดีนั่นไม่ใช่เหตุการณ์แรกด้วยก่อนหน้านี้ไม่นานนะกลุ่มทะลุวังและสาวกได้เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปลดนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ออกจากศิลปินแห่งชาติหน้ากระทรวงวัฒนธรรมแต่แทนที่จะแสดงเหตุผลถึงการเคลื่อนไหวเยี่ยงปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งที่แต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีการศึกษาทว่ากลับทำลายสถานที่จนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนและสร้างความเสียหายและที่ผ่านมาไม่ว่าไปที่ไหนทะลุวังก็มีพฤติกรรมในทำนองนี้เสมอหลายคนถึงกับให้คำจำกัดความแบบเนื้อเน้นว่าถอยแล้วถอยอยู่ถอยต่อแน่นอนมีคำถามพุ่งตรงไปที่พรรคก้าวไกลว่าม็อบที่ออกมาแสดงพฤติกรรมซึ่งสังคมรับไม่ได้นั้นพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังหรือไม่เพราะเป้าหมายการเคลื่อนไหวก็เห็นกันอยู่ว่าต้องการให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลและให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือที่บางคนให้คำจำกัดความพวกเขาว่าคือยุวชนส้มหรือ Orange Guardsโดยนำไปเทียบเคียงกับ Red Guards ซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนกันเลยทีเดียวถึงแกนนำพรรคก้าวไกลจะปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถปัสสาวะให้พ้นตัวได้ด้วยความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือทะลุวังคือผลผลิตที่กำเนิดขึ้นในช่วงที่เวลาที่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้ากำลังเบ่งบานพร้อมทั้งสร้างให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเข้ามาสนใจการเมืองปลุกปั่นให้คนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวท้าทายกฎหมายของรัฐและกฎเกณฑ์ของสังคมและพรรคก้าวไกลก็ไม่เคยห้ามปรามการแสดงออกของพวกเขาให้เห็นต่อสาธารณชนกลุ่มทะลุวังตั้งขึ้นมาโดยตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์ใบปอณัฐนิตดวงมุสิตและสายน้ำนพสินชื่อของกลุ่มก็ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการท้าทายความดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังทำให้หลายคนในกลุ่มนี้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112และเมื่อคนเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112ผู้ใหญ่ที่แอบผลักดันอยู่ข้างหลังก็กล่าวหาว่าประใช้กฎหมายและดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับคนที่เห็นต่างชัยยันชัยพรได้โพสต์เฟซบุ๊กจุดประเด็นให้สังคมได้ตระหนักคิดเอาไว้ว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเยาวชนที่ออกมาประท้วงด้วยอาการและอารมณ์ที่รุนแรงจนน่าเป็นห่วงสุขภาพจิตของพวกเยาวชนเหล่านั้นคือผู้ที่มีจิตใจอมหิตมากใช้ช่วงชีวิตและอนาคตของเด็กเป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งที่พวกตนต้องการโดยพวกตนเท่านั้นคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงส่วนเด็กเหล่านั้นได้แค่เศษที่ไม่มีวันคุ้มค่ากับช่วงชีวิตและอนาคตที่จะต้องเสียไปถึงตรงนี้ต้องยอมรับว่าสังคมส่วนใหญ่ของประเทศเอื้อมระอากับพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรความจริงหนึ่งเดียวก็คือความจริงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคนทั้งประเทศ